ช่วงนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องพักฟื้นเพราะติดเชื้อโควิด-19 ค่ะโฆษกคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกและกำลังพักฟื้นอยู่ที่บ้านพักเมื่อวานนี้มีอาการไข้และไอก่อนที่จะตรวจหาเชื้อในช่วงเช้าและยืนยันผลเป็นบวกในช่วงบ่ายผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไมโนจิชิมบุนในช่วงสุดสัปดาห์ชี้ว่ากระแสความนิยมในรัฐบาลที่นำโดยคิชิดะลดลงเหลือร้อยละ36จากร้อยละ52เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่คิชิดะเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นผลมาจากการจัดการสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลและความเชื่อมโยงระหว่างโบสถ์แห่งความสามัคคีกับพรรค LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลจนเกิดเหตุลอบสังหารชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีในที่สุดเจ้าหน้าที่อินเดียเร่งใช้รถขนดินตักดินออกจากถนนภายในรัฐทิมาจันประเทศเพื่อเปิดทางให้รถสัญจรผ่านไปมาได้ภาพความเสียหายนี้เกิดขึ้นหลังจากอินเดียเผชิญกับฝนในฤดูมรสุมที่รุนแรงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนเหนือของประเทศถึง3วันโดยมวลน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านหลายร้อยแห่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งเส้นทางการสัญจรต่างๆส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย40คนและสูญหายอีกหลายคนขณะที่จีนเตรียมทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนหลังจากต้องเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ60ปีซึ่งส่งผลกระทบถึงการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรกระทรวงเกษตรของจีนเปิดเผยว่าจะทำการยิงสารเคมีซึ่งเป็นสารกักเก็บน้ำขึ้นไปบนฟ้าให้สารเคมีไปอยู่ในก้อนเมฆจากนั้นสารดังกล่าวจะตกลงมาเพื่อจำกัดการระเหยแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะทำในพื้นที่ใดบ้างภัยแล้งที่รุนแรงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบถึงภาคการเกษตรแต่ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับน้ำปกติรวมทั้งโรงงานในมณฑลเสฉวนต้องปิดชั่วคราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประหยัดพลังงานไว้ใช้สำหรับบ้านเรือนเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศพุ่งสูงหลังอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียส